สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตนะครับแล้วก็บ่าวสลามจะพาพี่น้องนะครับมาเฮ็ดนะครับนี่ไม้ไผ่ครับพี่น้องบ่ว่าพี่น้องจะเอาไปเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่นะครับข้างพงข้างพักเฮ็ดหัวเฮ็ดซักนั่นซักนี่นะครับที่มันฝังดินอยู่นะครับมื้อนี้นะครับผมได้มีนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เฮ็ดให้ไม้เฮาใส่ได้แบบยาวๆกันปวกกันมอดกันฝนยืดอายุการใช้งานของไม้ไผ่เฮาได้ไปแบบเหี่ยวๆครับวิธีการนะครับก็จะมีไม้ไผ่ที่เฮาจะเตรียมฝังลงดินส่วนนี้จะถูกฝังลงดินไปเฮาบ่ฮู้หรอกว่าปวกมันจะเข้าไปกินหรือจังได๋แต่ข้างนอกมันจะดูดีเสมอนะครับมันจะเริ่มกินจากข้างในนะครับแล้วก็ลามไปนะครับแล้วมื้อนี้นะครับปัญหานั้นจะเบิดไปนะครับตัวนี้คือตัวอย่างนะครับพี่น้องนี่คือขวดน้ำเก่านะครับที่เฮากินแล้วนะครับเอามาเห็ดนะครับเอามาหุมตัวนี้สามารถที่จะหุมได้ไปเบิดเลยถ้าเอื้อนไม่ง่ายก็คือเป็นการซีนการยั้งไหวนะครับแล้วปวกเขาไปกินบ่ได้บ่ถือกินบ่ถือฝนบ่ถือหมอดกินนะครับก็สิใส่ได้แบบเหี่ยวๆนะครับนี่เห็นบ่มันจะก้นกวดมันจะหุมนะครับพอถือความห่อนแล้วมันจะรัดตามรูปแบบจังซี่เลยบ่ขยับขยื่นนะครับว่ามันเป็นเหมือนอีกไม้ท่อนนึงเลยตัวนี้ผมจะแค่เอาไปเฮ็ดฝังดินนะครับจะเฮ็ดเป็นกระชั่งปลานะครับผมก็บ่จําเป็นต้องไปหุ่มเบิดนะครับเพราะว่าหากวดบ่ทันได้นะครับแต่ว่าโครงการข้างหน้าในอนาคตอาจจะเฮ็ดคือกันนะครับเอ้ามื้อนี้จะพาพี่น้องมาเฮ็ดนะครับว่ามันเฮ็ดยากเฮ็ดง่ายซําใดนี่อันดับแรกเฮาก็จะมีกวดนะครับให้เน้นที่กวดพลาสติกที่มีความใกล้เคียงนะครับกับขวดนะครับนี่ถ้าเฮาใส่ไม้นะครับหน่อยแต่กวดใหญ่กวดมันจะหดเข่าครับความยาวของมันจะได้หน่อยนะครับแต่ว่าทําไม้นะครับมันใกล้เคียงกันมันจะได้เขาเอื้อนว่ามันจะบ่ค่อยหดเข้ามานะครับมันจะหุ่มเขาเลยนะพี่น้องเอาวันนี้เฮาจะมาล้นให้เบิ่งอันดับแรกก็คือเฮาจะล้นจากข้างล่างนะครับก่อนเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมาประกบเวลาน้ำซึมน้ำไหลนะครับมันก็จะไหลผ่านไปเลยแต่ถ้าเฮาล้นตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้บางทีมันอาจจะซีนบ่ดีน้ำมันจะเข้าไปค้างข้างในเฮ็ดให้มันเน่ามันผุได้ง่ายนะครับเอามาเบิ่งกันครับพี่น้องพอค่อยล้นค่อยย่างไปครับพี่น้องนี่ตามรูปแบบเลยครับเหมือนหมูหันเลยพี่น้องนี่พี่น้องสามารถยีไปนะครับถ้าเฮาใส่แห้งมันจะหัวก็เฮ็ดให้เป็นมองปวกเข้าไปได้นะครับนี่ลนไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับกวดน้ำเก่าบ่ต้องทิ้งครับถึงขายก็บ่ได้เงินเพราะสิเฮ็ดให้อันอีหยังดอกนะครับเอามาใส่ประโยชน์สำหรับผู้ใดมีไอเดียที่จะเฮ็ดข้างพักซักนั่นซักนี่นะครับใส่แบบยาวๆเลยนะครับพี่น้องใหม่ก็เป็นราคาได้พี่น้องแต่เฮาเฮ็ดแบบนี้มันก็จะเฮ็ดให้ประหยัดต้นทุนนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่มันจะหุ่มเข้าไปนะครับตามใหม่เป็นรูปแบบใดมันก็จะหุ่มไปให้ทั่วเลยนะครับนี่ตัวนี้คือเสร็จแล้วนี่ในกรณีเดียวกันถ้าเฮาใส่นะครับกวดหน่อยนะครับกวดตรงนี้นะครับเวลามันหดเข่าเทียมมันจะไปหุ่มเนื้อใหม่นี่มันจะสั่นนะครับมันจะสั่นลงนะครับนี่มันก็จะเหลืออยู่ตรงปลายมองนี้นิดนึงนะพี่น้องเฮาก็จะล้นตรงปลายก่อนจังซี่นะครับเพื่อให้มันรัดรูปนี่นะครับพี่น้องนี่เห็นบ่มันจะตัวนี้มันก็เป็นโกนได้นี่เห็นบ่มันจะซีนมันจะได้เบิดเลยครับพี่น้องนี่แน่นเอียกนะครับนี่เพราะว่าจังไดตัวนี้มันก็จะฝังดินอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนึงมาประกบกันนะครับแล้วก็ล้นไปนะครับมันก็จะถาบกันอยู่นะครับมิดชิดนะครับปวกนี่บ่สามารถที่จะกระดุกกระดิกเข้ามาในส่วนนี้ได้นะครับพี่น้องเบิ่งเด้อโอ้นี่วิธีนี้เด้อพี่น้องเอาไปเฮ็ดใส่เบิ่งผู้ใดมีไอเดียสิจะเฮ็ดข้างพงข้างพักอยู่แล้วนะครับนี่นี่แบบนี้เลยเด้อครับพี่น้องครับหมุนไปเรื่อยๆครับพี่น้องค่อยๆหมุนไปเพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดแห้งมันก็จะเฮ็ดให้กวดน่ะมันมีการรั่วนี่พี่น้องอู้ร้อยต่อนี่มันชิดมันมิดชิดแห้งนะครับบ่สามารถที่จะหมุนจะดันขึ้นมาเลยที่พี่น้องคิดเอาว่านี่เพราะมันบ่ถูกน้ําถูกฝนนะครับนี่มันจะเกิดหยังขึ้นนะครับอายุการใช้งานนี่แบบว่าใส่จนลืมข่าวเลยนะครับนี่เวลาเฮาจะเจาะหรือจะหยังมันจะ
มันจะเหนียวกว่าเก่านะพี่น้องเนาะนี่แบบนี้นะครับดูไก่ไฟสีหอนเนี่ยนี่มันจะประกบกันเวลาน้ำเวลาเขาฝังลงไปอย่างสิครับพี่น้องนี่ปุ๊บน้ำมันจะไหลผ่านลงไปเลยเพราะว่ากวดตัวนี้นะครับอยู่สุดท้ายนี่มันจะอยู่ข้างในนะครับน้ำมันจะไหลผ่านออกไปแบบนี้นะครับตัววิธีนี้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วเอาไปใส่งานนะครับตัวนี้ผมจะเฮ็ดเป็นกระชั่งส่วนนี้จะฝึกฝังลงดินครับพี่น้องมีอยู่6เสาเอาพี่น้องครับจังไดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางเนาะพี่น้องสำหรับข้าวใส่ของที่เขามีอยู่ผู้ใดสื่อน้ำดื่มน้ำกินนี่แล้วก็คิดอยากเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดข้างพักเขาก็หุ่มไปเลยครับเบิดตัดหัวตัดถ่ายคือจังสินะครับเขาตัดถ่ายเพื่อจะให้มันหุ่มไปได้นะครับนี่ตัดก้นออกนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนี่พี่น้องเขาก็หุ่มเขาก็ล้นเขาก็หุ่มเขาก็ล้นไปเรื่อยๆนะครับจนมันสุดนะครับพี่น้องจะเลื่อมไปเลยนะครับว่าเริ่มเฮ็ดมือใดนะครับเพราะว่ามันสีใสแบบเงาๆนะครับต้นทุนก็แทบจะบ่มีเพราะว่ากวดพลาสติกนี่มันเป็นของเหลือใส่นะครับแล้วก็ราคาถือพร้อมเฮาก็ใส่ดังไฟแล้วก็ล้นเอานะครับเอาสําหรับอีกหนึ่งวิธีแนวทางเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับสําหรับผู้ใดอยากจะประยุกต์ของที่เฮามีอยู่แล้วก็ใส่แบบเงาๆนะครับนี่บ่าวสลามพามาเบิ่งนะครับแต่เขาฝังลงไปเลยเนาะพี่น้องก็คิดเอาที่ล่ะครับจะปวกจะยังเขาเนี่ยบ่เห็นนะครับข้างเทิงมันก็ดีอยู่แล้วครับว่าข้างล่างมันกินไปเบิดแล้วกินข้างในขึ้นไปข้างเทิงอีกก็ได้เฮ็ดอีกครับมันเสียเวลานะครับวิธีนี้ก็จะใส่ได้แบบยาวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจครับผมพอกันคลิปหน้านะครับเด้อสวัสดีครับ